ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเราไม่ค่อยมีหมายเราในที่นี้หมายถึงประเทศไทยโดยรวมทั้งภาครัฐบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ค่อยมีมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจของเราออกไปลุยตลาดต่างประเทศเรามีแต่นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่อยากเห็นต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วเรื่องนี้เราก็คุยกันมาหลายปีอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่ารัฐต้องมองเรื่องพวกนี้ให้ขาดว่าการที่เราผลักธุรกิจออกไปในต่างประเทศท้ายที่สุดเขาทำกำไรเขาก็จะส่งผลกำไรกลับมาที่สำนักงานใหญ่มาบริษัทแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยรัฐก็ได้ภาษีนะได้เงินลงทุนนะเขาก็จะทำให้เสถียรภาพความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะช่วงระหว่างนี้กระแสหนึ่งที่สร้างความรู้สึกเป็นกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจสำหรับผู้ประกอบการไทยหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเองนั่นก็คือข่าวคราวที่กลุ่มทุนจากจีนหลากหลายรูปแบบเนี่ยเดินหน้าขยายการค้าขยายโอกาสทางธุรกิจเข้ามาสู่อาเซียนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งตลาดของต่างประเทศด้วยในเมืองไทยเองก็เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะการเข้ามาทั้งในรูปแบบกิจการขนาดใหญ่ได้ว่าทุนขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งค้าปลีกนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของการค้าออนไลน์ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการจะหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการของตัวเองเนี่ยไปแสวงหาโอกาสในน่านน้ำใหม่ในตลาดใหม่ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะรัฐบาลไฟเขียวมีมาตรการสนับสนุนหลายอย่างเป็นธรรมดาอยู่เองนะคะคุณผู้ฟังที่ผู้ประกอบการเองก็เรียกว่าติดปีกแล้วสามารถจะออกไปได้ที่สำคัญก็คือว่าการออกมาสู่ตลาดต่างประเทศสามารถจะแข่งขันได้ทั้งด้านราคาแล้วก็ในเมื่อมีการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของตัวเองขึ้นมาได้แล้วด้วยเนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นความห่วงใยที่ว่านั้นถ้าโฟกัสมาที่ประเทศไทยเราเริ่มจะเห็นสินค้าแบรนด์จีนเยอะขึ้นโดดเด่นที่สุดตอนนี้ที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนึงก็คือรถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเข้ามาสร้างตลาดใหม่ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการค้าออนไลน์ที่มีมาอยู่พักใหญ่ละนะคะไม่ว่าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแวดวงของการศึกษาก็มีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันไทยนี่เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่เด็กรุ่นใหม่ของจีนนักศึกษาจีนอยากจะเข้ามาเรียนในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทนะคะแล้วก็นอกจากนี้สดๆร้อนๆเลยก็คือสินค้าอุปโภคเครื่องดื่มชานมเข้ามาแล้วเห็นอยู่ทุกทั่วหัวระแหงแล้วก็ล่าสุดคือไก่ทอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคือจริงๆมันก็มีแบรนด์จากต่างประเทศฝั่งตะวันตกก็เข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าตัวจุดประกายความสนใจคือทุนจีนแล้วก็กิจการสินค้าของจีนเข้ามาในรูปแบบที่ดั้มแล้วก็แข่งขันได้เรื่องของราคามองด้านหนึ่งคือเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะแปลว่าเราจะกินของในราคาที่ถูกลงได้ที่มันเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ว่าจะมีแง่มุมอื่นๆที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญหรือติดตามจับตามองไหมนะคะสำหรับสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคที่มาจากเมืองจีนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะมาเจาะลึกว่าทุนจีนรุกเข้ามาไทยเนี่ยมาในสเกลระดับไหนบ้างใหญ่กลางเล็กแล้วส่งผลกระทบยังไงและที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการไทยหรือแม้กระทั่งพวกเราคนไทยในฐานะผู้บริโภคต้องติดตามและเฝ้าระวังหรือจับตาหรือเท่าทันเรื่องไหนบ้างสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับอยากให้อาจารย์ได้ช่วยให้ภาพใหญ่ก่อนว่าคำว่าทุนจีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีหลายขนาดนะฮะใหญ่กลางเล็กเนี่ยมาในรูปแบบไหนลักษณะแบบใดบ้างคะครับคือพอเราพูดถึงทุนจีนเนี่ยผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทุนจีนที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงมาขยายฐานการผลิตเช่นเมื่อสักครู่คุณโสภิตพูดถึงเรื่องกรณีรถยนต์ EVนำมาตั้งฐานการผลิตในการผลิตเครื่องจักรเครื่องมือหุ่นยนต์อะไรต่างๆในบ้านเราอันนี้คือลักษณะทุนจีนทุนจีนในมิตินี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศในโลกนะทวินหา
ภายใต้กรอบบริบทของโลกการค้าหรือว่าเศรษฐกิจเสรีเนี่ยทุกคนอยากเห็นโอกาสของประเทศตนเองที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะเราถึงมี BOI เราถึงมี EEC ที่อยากจะเปิดกว้างรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงนอกจากเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาอาจจะตามมาด้วยการจ้างงานระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นหรือมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นในบ้านเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นอีกอันหนึ่งที่มันไปคู่กับทุนจีนที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไปพูดเรื่องทุนสีเทานะครับส่วนเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณโสภิตว่าเพราะว่าอันนั้นก็จะว่ายง่ายมานอกรูปแบบอะไปทำ call center ไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราจะใส่ใจวันนี้พอเราพูดถึงทุนจีนเนี่ยมันจะหมายถึงกิจการขนาดใหญ่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นที่ลงไปสู่รายย่อยส่วนของรายย่อยเนี่ยผมคิดว่า SME บ้านเราที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยมันจะผ่านการส่งออกสินค้าจากจีนเข้ามายังที่เมืองไทยไม่ใช่เรื่องของการเคลื่อนย้ายทุนมาตั้งโรงงานผลิตอะไรต่างๆแต่เป็นลักษณะใช้ฐานการผลิตที่เมืองจีนจะเป็นส่วนใหญ่นี่แหละผลิตสินค้าเหล่านั้นเคลื่อนย้ายเข้ามาว่ายง่ายตีตลาดในบ้านเราซึ่งส่วนนี้มันก็อาจจะเกิดจากความได้เปรียบของตลาดในประเทศจีนที่มันใหญ่ทำให้เขามีเรื่องของสเกลมีเรื่องของขนาดทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเขาถูกบางทีโรงงานผลิตต่างๆเหล่านั้นของผู้ประกอบการจีนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของจีนเราเห็นจีนที่เขาแข่งขันกันสูงมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการเหมือนกับเตรียมความพร้อมเหมือนกับเราเป็นนักกีฬานะถ้าเราแข่งอยู่ในประเทศจนกระทั่งเราเก่งถ้าระดับการแข่งขันภายในประเทศมันสูงมันก็ทำให้ไอ้คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำมาเป็นแชมป์มาเป็นตัวแทนประเทศมันจะต้องเก่งจริงมันถึงจะหลุดรอดออกมาไม่งั้นโทษนะครับคุณก็ตายตั้งแต่อยู่ในประเทศแล้วนะแล้วแถมตอนหลังเนี่ยเราจะได้เห็นสังเกตเราเคยคุยกันในรายการว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องของสเกลเขายังมีเรื่องของสโคปมีเรื่องของสปีดคือเรื่องของขอบข่ายธุรกิจที่เวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาขยายกว้างขวางมากขึ้นหรือเวลาเขาทำอะไรเขาทำเร็วมากทุกอย่างขอเร็วจี๋หมดค่ะไอ้สปีดที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นนึงสปีดที่อาจารย์พูดถึงทำให้นึกได้ว่าถ้าตัวอย่างชัดที่สุดที่ในประเด็นผลกระทบต่อ SME ไทยในแง่ของการส่งสินค้าจากจีนมาไทยโดยไม่ได้ตั้งฐานการผลิตที่เนี่ยชัดที่สุดคือเรื่องของการค้าขายออนไลน์เมื่อก่อนอาจจะใช้เวลาถ้าบอกว่าสั่งแบรนด์จีนมา2อาทิตย์กว่าจะมาถึงก็ต้องรอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละมันจะเร็วขึ้นกว่านั้นไม่กี่วันนะหรือผู้ประกอบการบางส่วนอาจจะเรียกว่าเอาของมาสต็อกอยู่ในเมืองไทยประมาณนึงแล้วก็ส่งไปหาลูกค้าที่สั่งออนไลน์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมในเมื่อสามารถแข่งขันด้านราคาได้แข่งขันเรื่องของความเร็วที่บอกว่าสปีดนี่ได้มันเลยกลายเป็นแต้มต่อให้กับกลุ่มของพ่อค้าหรือผู้ที่นำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยจำนวนมากและกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าในประเภทเดียวกันในเมืองไทยใช่ไหมอาจารย์คือในด้านหนึ่งโอเคกฎระเบียบของภาครัฐของเราอันนั้นก็ว่ากันไปนะอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไว้คือการออกแบบโมเดลธุรกิจของเขาคือเวลาจีนเขาคิดทำอะไรเนี่ยเขาลงภาคปฏิบัติค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงที่จะว่ายง่ายตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้เร็วที่สุดเอ๊ะการเอาสินค้ามากองไว้บ้านเราส่วนหนึ่งการพัฒนาระบบโลจิสติกที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคไทยให้มันเร็วแทนที่จะต้องใช้เวลา7วัน14วันเฮ้ยให้มันเหลือ3วันได้ไหม2วันได้ไหมมันเกิดขึ้นจากหลังบ้านของจีนนะที่เขาจะต้องมีการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มันดีที่มันพร้อมสับมันถึงสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคของคนไทยได้เรียกว่า disrupt หรือว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบของการทำธุรกิจในจีนอยู่มากพอสมควรแล้วส่งผลต่อเรื่องของความสามารถในการส่งสินค้าออกมาแข่งขันต่างประเทศได้เหตุผลก็เพราะว่าอย่างที่ย้อนกลับไปเพราะว่าภายในประเทศจีนเนี่ยมันคล้ายๆแข่งขันกันเข้มข้นไงเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจต่างๆเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนตัวและพัฒนาตัวเองจนเก่งไอ้ความเก่งจากในประเทศเนี่ยมันก็ถูกแผ่ซ่านไปยังต่างประเทศยิ่งรัฐบาลจีนบอกเฮ้ยผมมีนโยบายบุกโลกซึ่งต่อมาก็คลอดออกมาเป็นนโยบายลูกในเรื่องของ One Belt One Road ที่เราเคยคุยกันเนี่ยที่มาเป็น BRI ทุกวันนี้เนี่ยพอดีว่าอาเซียนเราก็เป็นอยู่ในหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจใหญ่ที่จีนให้ความสำคัญนะครับเขามี7ระเบียงเศรษฐกิจที่เขาจะไปทั่วโลกเราเป็นหนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจเหล่านั้นนะมันก็เลยทำให้การเตรียมความพร้อมการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้
มันไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในมิติด้านราคาและคุณภาพนะจะสังเกตไหมของก็ทั้งถูกคุณภาพก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีแบรนด์ขึ้นตอบสนองต่อความต้องการได้รวดเร็วนะอันนี้ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมากของจีนครับมีปัจจัยทางอ้อมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งภาษีกำแพงภาษีมาตรการกีดกันทางการค้าจากฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปในบางประเด็นอย่างที่เราเคยก็คุยไปในตอนหนึ่งเหมือนกันว่ารถไฟฟ้าของจีนเนี่ยถูกแบนจากฝั่งฝากกระนู้นและมีการจะขึ้นภาษีสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อสกัดการไหลเข้าก็เลยทำให้จีนอาจจะต้องหาทางแก้ปัญหาคือแสวงหาโอกาสหรือหาตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งในอาเซียนนี่ก็ใกล้ที่สุดแล้วก็มีความสะดวกมากที่สุดแล้วอันนี้เป็นปัจจัยด้วยไหมคะครับมันเหมือนกับตลาดอาเซียนเราโดน2เด้งนะปกติเขาก็อยากมาอยู่แล้วพอยิ่งเขาถูกบีบจากตลาดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในยุโรปเขาก็ยิ่งมองหาตลาดอื่นๆนะครับเพราะว่าฐานการผลิตหลังบ้านเนี่ยมันผลิตของทุกวันนึกออกไหมค่ะผลิตแล้วโอ้โหไม่งั้นก็ต้องหาที่กองเก็บต้องไปเก็บเป็นสต็อกสินค้าเป็นสินค้าคงคลังเฮ้ยอยากแบบนั้นเลยว่ายง่ายเหมือนกับแทนที่จะเป็นต้นทุนเพราะอย่าลืมนะถ้าเวลาเราเก็บของทุกอย่างมันเป็นต้นทุนอยากกันนั้นเลยขายแม้กระทั่งในราคาต้นทุนนะครับไม่ทำกำไรเขาอาจจะไปได้ถ้าเขาส่งออกเขาอาจจะไปได้ tax rebate คืนจากภาครัฐแค่ tax rebate คืน 7% 10% เขาก็อาจจะมากพอพึงพอใจแทนที่จะต้องติดลบมีต้นทุนแค่ใช้จ่ายเขากลับยังมีกำไรไว้อยู่ก็เกิดกระแสเงินหมุนเวียนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องนึงที่คนจีนเขาเก่งนะคนจีนเนี่ยยังไงก็ตามไม่กำไรแต่ขอเอาเงินมาหมุนได้เขาก็ถือว่าไอ้นี่ก็เป็นความสำเร็จในเบื้องต้นของเขามีอีกสเกลนึงไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ไม่ได้ตั้งฐานการผลิตที่นี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าออนไลน์ที่ส่งสินค้ามาจากจีนแต่ว่าก็คือมาตั้งตัวสาขาย่อยจะเน้นในกลุ่มของการบริโภคหรือสินค้าของกินของใช้เครื่องดื่มทั้งหลายทั้งปวงที่มาดั้มเรื่องของราคาได้แล้วก็เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมได้เพราะว่าพอตั้งเป็นร้านขนาดเล็กและกระจายสาขาไปได้เยอะทั่วประเทศแต่พรึบในคราวเดียวเนี่ยมาด้วยทุนหนาแล้วก็แข่งขันได้เนี่ยมันมีสเกลแบบนี้และมีแนวโน้มจะเยอะมากขึ้นยังไงคะอาจารย์ช่วงหลังเราอาจจะได้ยินข่าวอย่างกรณีที่เกี่ยวกับร้านขายไอศกรีมเรื่องชานมไข่มุกล่าสุดก็มีไก่นะครับแล้วก็อาหารก็มาเปิดแล้วในเมืองไทยธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้ที่เมืองจีนเนี่ยผมว่าเขาเปิดเป็นหมื่นสาขานะและด้วยโมเดลธุรกิจกลับไปประเด็นเรื่องโมเดลธุรกิจคนที่คิดทำธุรกิจในเมืองจีนเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาจะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจตัวเองได้อย่างไรอย่างกรณีมี่เสวยก็ดีนะครับเจิ้งซินก็ดีเนี่ยเขามองว่าโอ้ถ้าเขาเพิ่มจำนวนสาขาเยอะๆแสดงว่าเขาเนี่ยจะมีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ที่จะส่งวัตถุดิบมาขายเขานึกภาพไหมอันนี้ก็กลับไปย้อนเรื่องของสเกลที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เขาแตกตัวทำเพิ่มจำนวนด้วยสปีดที่รวดเร็วนะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งเพิ่มอำนาจการต่อรองได้เร็วเพราะเขาทำตรงนี้ได้เสร็จปั๊บการไปขยายสาขาขยายธุรกิจในต่างประเทศมันเลยทำได้ง่ายเพราะมันเหมือนโมเดลเขานิ่งละเขาก็ต่อยอดแล้วเขาก็เวลาเขามาเนี่ยเขาก็รู้ว่าแหล่งซัพพลายนะในบ้านในเมืองไทยเนี่ยนะก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้เผลอๆเขาชักจูงธุรกิจที่เชื่อมโยงจากจีนขยายสาขามาตั้งโรงงานที่เมืองไทยช่วยซ้ำไปเพื่อจะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเขาลักษณะแบบนี้เองเนี่ยนะมันก็ทำให้เขามีความได้เปรียบในการแข่งขันอาจจะบอกว่าเป็นการแข่งขันทางด้านราคาทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นเรื่องสินค้าอาหารน่าสนใจมากนะ10กว่าปีก่อนเนี่ยเรายังไม่มีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพอาหารหรือความปลอดภัยทางด้านอาหารของจีนผ้ายี่ห้อจีนว่าของกินนี่ยังลังเลนะไม่กล้าตัดสินใจซื้อผ่านมาแป๊บเดียวเห็นไหมเขาสร้างภาพลักษณ์ของเขาเขาสร้างความมั่นใจเขาสามารถเอาแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารออกไปบุกตลาดโลกได้ละบุกตลาดแม้กระทั่งเมืองไทยที่เราบอกว่าเราเป็นครัวของโลกได้ละนะนี่แสดงว่าโอ้เขามีการปรับปรุงมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะแล้วด้วยสเกลด้วยขนาดด้วยความเร็วที่เขามีอยู่มันทำให้เขาเกิดความได้เปรียบจึงเป็นคำตอบว่าโอ้โหทำไมผู้บริโภคไทยบอกอย่างน้อยไม่เอาเลยสมมติว่ากรณีนี้นะคนจะชอบเปรียบเทียบอ่ะ KFC แต่ที่จะกิน KFC เอ้ยมากินไก่ย่างของเจิ้งซินดีกว่ารสชาติก็อาจจะแปลกแตกต่างกันไปก็ตอบสนองต่อความต้องการสลับกันไปสลับกันมาแต่ต่อชิ้นถูกกว่ากันมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วพอบริโภคไปปุ๊บมั่นใจมากขึ้นมันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะเรื่องของราคาตอบโจทย์ในเรื่องของความพึงพอใจในมิติด้านคุณภาพควบคู่ไปด้วย
ช่องว่างของราคามันก็เลยกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวข้องกับของกินตัวนี้เนี่ยนะคะด้านหนึ่งมองว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นด้านบวกซะทีเดียวความน่าหวั่นใจก็คือว่าขยายสาขามาจนกระทั่งเยอะมากแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะมีอำนาจต่อรองเหนือจากในกลุ่มของซัพพลายเออร์หรือว่าแข่งขันได้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วผู้ประกอบการไทยหรือแม้กระทั่งสาขาอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยระยะยาวมันจะมีปัญหาหรือเป็นความเสี่ยงที่ควรจะต้องติดตามดูยังไงบ้างคะอาจารย์เอาคนที่มาเป็นแฟรนไชซี่ของธุรกิจเหล่านี้ก่อนก็คือเขาสร้างโมเดลมาดีเขามีอำนาจต่อรองเขาทำให้สินค้าเขาตอบโจทย์ในมิติด้านราคาและด้านคุณภาพดีสมมุติว่าเราไม่มีธุรกิจอะไรแล้วมีเงินทุนแล้วอยากไปซื้อแฟรนไชส์เขาตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเพราะว่าเรากำลังไปซื้อแฟรนไชส์ของธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันดีแต่ในทางกลับกันธุรกิจที่อาจจะเป็นว่ายง่ายคู่แข่งขันโดยตรงกับธุรกิจต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าเหมือนกับสมัยก่อนอาจจะมีคู่แข่งแต่คู่แข่งเหล่านั้นอาจจะว่ายง่ายโนเนมไม่เก่งเท่าไหร่แต่ตอนนี้คู่แข่งเหล่านี้ดูมีชั้นเชิงมีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะเหนือกว่าอันนี้ก็จะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เดิมที่เป็นคู่แข่งขันเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะว่าตลาดของเราเนี่ยมันก็คือตลาดเดิมคนจำนวนเท่าเดิมแม้ว่าคนบอกโอ้ยฮิตขึ้นก็อาจจะบริโภคมากขึ้นแต่บริโภคมากยังไงก็ตามในระยะยาวกำลังซื้อมันก็ยังอยู่แค่นี้นะยกเว้นแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วก็มาเพิ่มเติมกำลังซื้อต่างๆก็ทำให้ตลาดยังคงขยายตัวคิดว่าความกังวลใจของคนส่วนมากที่เห็นความเคลื่อนไหวจากกลุ่มทุนจีนในทุกระดับแล้วเนี่ยคือห่วงเรื่องของการผูกขาดตลาดหรือการมีอำนาจเหนือตลาดจนกระทั่งทำให้สามารถจะกินรวบในตอนสุดท้ายได้ซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็เคยเกิดกรณีมีทุนของอเมริกาเข้ามาทุนญี่ปุ่นเข้ามาทำนองเดียวกันในต่างยุคต่างสมัยนะคะแต่พอสอนี้วันนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของทุนจีนเข้ามาเนี่ยอาจารย์คิดว่าสำหรับผู้ประกอบการไทยเนี่ยคือสามารถทำและเป็นได้ทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงที่จะเป็นวิกฤตเราจะเท่าทันและเราจะรับมือยังไงคะอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นโลกของธุรกิจนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเห็นธุรกิจมาสมัยก่อนยุโรปแข็งแกร่งต่อมาก็สหรัฐแข็งแกร่งต่อมาก็เป็นยุคญี่ปุ่นแล้วก็ไล่ไปยังประเทศต่างๆแล้ววันนี้อาจจะเป็นยุคของจีนที่ขยับสถานะตัวเองขึ้นมาเป็นคู่แข่งขันเบอร์ต้นๆ นะครับมองไปอีก5ปี10ปี20ปีข้างหน้ามันก็อาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปยังประเทศอื่นๆไปยังผู้ประกอบการของประเทศอื่นๆด้วยผมมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นวัฏจักรมันไม่มีอะไรที่เป็นอนิจจังแต่ย้อนกลับมาสำหรับบ้านเราทำยังไงผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันพัฒนาตัวเองให้มีความแข็งแกร่งมีภูมิคุ้มกันว่ายง่ายไม่ว่าประเทศไหนๆเพราะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเปิดเสรีกันมากขึ้นถูกไหมไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องแข็งแกร่งจากภายในคือถ้าอยู่ในประเทศไทยเรายังสู้ธุรกิจต่างชาติที่เขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาแข่งบ้านเราไม่ได้เราเสร็จแน่ผมพูดเสมอว่าเราตายคาลังแน่ต้องบอกว่าบทบาทภาครัฐในการสนับสนุนส่งเสริมตัวภาคเอกชนเองที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นมีโมเดลธุรกิจใหม่ๆทำไมจีนก็ถึงบรีดธุรกิจเหล่านี้ออกมาได้ผู้ประกอบการไทยก็เก่งๆเยอะแยะเราก็อาจจะต้องคิดแล้วสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นแล้วอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราทำสเปรสปะไม่ได้นะเราจะต้องเริ่มทำในสิ่งที่เราเก่งจริงๆนะถ้าสมมติบอกเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่เราเก่งเฮ้ยเราอยากเก็บเอาไว้ทำยังไงเราจะพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ทางด้านอาหารของเราให้มันดีจีนเขาก็ฟูมฟักในบ้านเขาพอเขาพร้อมเขาก็บุกออกมาตลาดต่างประเทศเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไปยังตลาดต่างประเทศขนาดตลาดเขาใหญ่กว่าเราต้องไม่รู้กี่สิบเท่าเขายังต้องไปตลาดต่างประเทศเลยตลาดในประเทศใหญ่ยังไงมันก็ยังอาจจะแค่ข้าวพันสี่ร้อยล้านตลาดโลกมันตั้ง 8,000 ล้านคนอย่างยกตัวอย่างถ้าเราพูดถึงเชิงปริมาณค่ะยิ่งพอเรามองธุรกิจรูปแบบใหม่ๆว่าจะเป็นสตาร์ทอัพก็ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องทำอย่างจริงจังรัฐบาลเองก็อาจจะต้องมาส่งเสริมพัฒนาระบบนิเวศเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นคือเรายังคงโทษนะต่างคนต่างเดินเราพูดคำว่าบูรณาการกันมานานนะแต่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะบูรณาการหรือหน่วยงานภาครัฐออกมาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้นึกถึงผลที่จะเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงมันเหมือนได้เอางบมาก็ทำไปการส่งเสริมที่มันไม่เกิดอย่างจริงจังไม่เป็นระบบไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็เหมือนกับเราลงทุนแล้วไม่ได้ผลรับผลตอบแทนที่ดีมากพอที่สำคัญที่อาจารย์เคยย้ำบ่อยๆด้วยว่าเวลาที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยมันต้องไปพร้อมแบรนด์เพราะ
าตอนนี้ถ้าเทียบกันแล้วแบรนด์ของความเป็นชื่อพอพูดปั๊บแล้วรู้ว่ามาจากประเทศไทยเป็นสินค้าไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังมีปริมาณที่ยังไม่มากแล้วยังสามารถทำได้อีกเพราะว่าที่จริงแล้วบริษัทของไทยจำนวนไม่น้อยเลยมักจะเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์อื่นนะฮะเป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังมันก็ควรถึงเวลาที่ต้องมาทำให้ไปพร้อมแบรนด์ได้ด้วยมันก็จะได้สร้างการจดจำได้ที่เป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคือเรามองกรณีนี้เนี่ยเราคิดกลับกันนะถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าเราคิดว่าจะเตรียมความพร้อมในประเทศเสร็จแล้วเราก็เอาธุรกิจเหล่านี้ไปบุกตลาดจีนไปทำเชิงรุกเอ้ยจีนเราก็รู้ว่าเขาตลาดใหญ่กว่าเราแล้วเขาก็ยังคงเติบโตอยู่ทำไมเราจะทิ้งโอกาสในการที่จะเข้าไปแข่งขันถ้าเราแข่งขันในตลาดจีนได้ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะแข่งขันในบ้านเราได้เพราะเราต้องรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภคเราต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ดีกว่าธุรกิจต่างชาติที่มาบ้านเราถูกไหมกรณีลักษณะแบบนี้เราก็ต้องนั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงธุรกิจเราจะเก่งขึ้นจะแกร่งขึ้นจะอึดขึ้นนะจะฉลาดมากขึ้นมีโมเดลธุรกิจที่เราพูดถึงเนี่ยที่มันสามารถแข่งขันได้เพราะอะไรถ้าเราทำสำเร็จในตลาดเมืองจีนโอ้โหผมว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เศรษฐีธรรมดาต้องบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีได้เลยเพราะตลาดจีนมันใหญ่เลยถูกไหมจีนอาจจะกลายเป็นสปริงบอร์ดที่ทำให้เขาเนี่ยออกไปบุกตลาดโลกได้กว้างขวางมากขึ้นซะด้วยซ้ำไปนอกเหนือจากตลาดจีนก็ยังมีตลาดอีกส่วนหนึ่งที่ออกไปต่างประเทศแล้วก็น่าจะเป็นเรียกว่าสนามที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นก็คือตลาดในเพื่อนบ้านเราในอาเซียนนะซึ่งตอนนี้ธุรกิจหลายตัวมากๆสำหรับของไทยเองก็มีรูปแบบหรือแพทเทิร์นทำนองเดียวกันกับที่จีนมาในอาเซียนก็คือไทยเราเนี่ยไปในชาติเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเมียนมานะคะแล้วก็เวียดนามนะก็มีมาเลเซียก็มีไปแล้วด้วยเหมือนกันทีนี้เวลาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจในโมเดลที่ทางจีนเขาพยายามจะหนุนเสริมค่ะอาจารย์รัฐบาลจีนเนี่ยบอกเลยตอนนี้กำลังบุกตลาดโลกละแล้วก็มีหลายกลไกมากในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนช่วยทำให้ผู้ประกอบการจีนติดปีกและส่งออกสินค้าไปต่างประเทศตัวนี้มันจะเป็นแนวโน้มที่จะมีขนาดสเกลที่จะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สปีดดี้ด้วยก็คือเพิ่มความเร็วด้วยช่วยให้ภาพเนี่ยได้ไหมคะว่าเขาไปในรูปแบบยังไงบ้างที่จะส่งออกจีนสู่โลกผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการในมิติต่างๆค่ะคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีการออกมาตรการออกนโยบายและมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในหลายส่วนจากในประเทศเขาก็ฟูมฟักและแข็งแกร่งแล้วเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาออกมาตรการเนี่ยเขาวัดแล้วเขาประเมินผลเขาติดตามเข้มข้นเพราะเขาอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่เป็นรูปธรรมอันนี้เป็นด้านหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งต่างเหล่านี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเขามีนโยบายในการผลักคนเหล่านี้ออกไปตลาดต่างประเทศมันอาจจะมาเช่นมีเรื่องของสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำยกตัวอย่างนะหรือการให้ภาครัฐบทบาทภาครัฐในการกรุยทางไปเชื่อมโยงเช่นเราเห็นโหจีนไปเชื่อมในแอฟริกาในอเมริกาใต้ในอะไรต่างรวมทั้งในอาเซียนด้วยนะครับการที่เข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเกิดความมั่นใจเพราะรัฐคนมุมมองความคิดของผู้ประกอบการจีนนั่นคือว่าถ้าเสถียรภาพด้านการเมืองมันนิ่งมันดีภาคเศรษฐกิจหรือภาคธุรกิจมันก็จะเกิดนะเพราะฉะนั้นรัฐพอกรุยทางไปเชื่อมปุ๊บเขาก็ตามไปเพื่อจะทำธุรกิจกับต่างๆกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นตอนนี้กรณีของไทยพอคุณโสภิตพูดถึงอาเซียนเนี่ยน่าสนใจจริงๆในอาเซียนแน่นอนประเทศไทยเราบอกว่าในเชิงทำเลเชิงภูมิศาสตร์เราก็ดีเราอยู่ใจกลางเรามีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆในอาเซียนดี50กว่าปีที่เรามีความสัมพันธ์ระหว่างกันพัฒนาขึ้นมาถึงวันนี้แน่นอนกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการเปิดเสรีในการค้าการลงทุนและอื่นๆเนี่ยโอ้ยเรารุดหน้าได้มีความได้เปรียบเหนือกว่าประเทศใดๆรวมทั้งของจีนในภูมิภาคอาเซียนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าแม้กระทั่งในอาเซียนซึ่งเป็นตลาดเราต้องปฏิบัติกับตลาดอาเซียนเสมือนตลาดภายในประเทศเราต้องมองอย่างนั้นเลยเพราะทุกวันนี้มันแทบยังไม่มีข้อจำกัดละในการที่จะขับเคลื่อนสินค้าและบริการธุรกิจของเราไปในภูมิภาคแถบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องผลักธุรกิจของเราให้ไปขยายปีกในภูมิภาคแถบนี้ให้เข้มข้นเรามีธุรกิจร้านอาหารดีๆเอาแฟรนไชส์ร้านอาหารนี่ทำยังไงจะไปแต่จะสังเกตไหมเราไม่ค่อยมีหมายเราในที่นี้หมายถึงประเทศไทยโดยรวมทั้งภาครัฐบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ค่อยมีมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจของเราออกไปลุยตลาดต่างประเทศเรามีแต่นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่อยากเห็นต่างชาติเข้ามาลงทุนในบ้านเราแล้วเรื่องนี้เราก็คุยกันมาหลายปีอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมว่ารัฐต้องมองเรื่องพวกนี้ให้ขาดว่าการที่เราผลักธุรกิจออกไปในต่างประเทศท้ายที่สุดเขาทำกำไรเขาก็จะส่งผลกำไรกลับมาที่สำนักงานใหญ่มาบริษัทแม่ที่อยู่ที่เมืองไทยรัฐก็ได้ภาษีนะได้เงินลงทุนนะ
ว่ายง่ายเหมือนกับชักค่าต๋องจากเม็ดเงินต่างๆที่ไปทำกำไรในต่างประเทศถ้าธุรกิจไปทำกำไรในเวทีระหว่างประเทศได้ความแข็งแกร่งของธุรกิจเหล่านั้นก็จะมีซ่อนอยู่เขาก็จะทำให้เสถียรภาพความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยผมคิดว่าอาจจะถึงเวลานะถ้าเรามองจากเอ็กซ์ไซส์โอเห็นต่างชาติมาบุกบ้านเราเอ๊ะทำยังไงเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดมาหันมาเริ่มสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเราในการที่จะออกไปบุกตลาดต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นไปขยายปีกด้านการลงทุนประเทศต่างๆก็ทำกันเต็มไปหมดนะแทนที่จะเราจะรอรับแต่การลงทุนจากต่างชาติตัว FDI จากต่างชาติที่จะเข้ามาบ้านเรามีภาพที่ทับซ้อนกันในขณะที่เรามีความกังวลทุนใหญ่จากจีนเนี่ยไทยเองก็เป็นประเทศที่เพื่อนบ้านในอาเซียนเราแอบกังวลอยู่เหมือนกันเวลาทุนของเราลงไปในชาติต่างๆนะคะที่ฉันสัมผัสได้จากการพูดคุยกับหลายฝ่ายเนี่ยก็พบเห็นว่ามันมีเซนส์ของความรู้สึกแบบนี้มาเหมือนกันว่าไทยก็คือจำลองภาพเล็กๆของจีนที่มาไทยนั่นแหละถ้าไทยในสายตาของเพื่อนบ้านชาติอาเซียนนะแต่มีตัวนึงที่น่าสนใจว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่อาจารย์พูดถึงว่าถ้าผู้ประกอบการไทยได้รับการส่งเสริมแล้วก็ไปในรูปแบบที่ทำธุรกิจแบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้พัฒนาผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการอ้าแขนรับหรือว่าทำให้แต่ละฝ่ายได้ประโยชน์อย่างใกล้เคียงกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่ามีกรณีตัวอย่างของปั๊มน้ำมันในประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ลาวปั๊มน้ำมันอาจจะยังไม่ค่อยได้มีความทันสมัยมากนักมีปั๊มจากไทยเนี่ยไปลงทุนในกิจการแล้วก็ประสบการณ์จริงก็คือว่าเขาไปสร้างคือพัฒนาให้เป็นปั๊มซึ่งมีห้องน้ำให้บริการมีร้านกาแฟให้แวะมีร้านต่างๆเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะกลายเป็นว่าเป็นที่ถูกอุดถูกใจแล้วก็เพื่อนคนลาวก็บอกกับดิฉันเองว่าก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดแบบใหม่ก็ทำให้ปั๊มในลาวเองผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เริ่มปรับปรุงปั๊มค่ะเขาก็มีบริการให้ห้องน้ำฟรีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีก็เรียกว่าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่าบางอย่างที่เป็นความทันสมัยหรือบางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศที่เราไปลงทุนด้วยได้เนี่ยถ้าเกิดทำแบบนี้ภาพลักษณ์หรือการยอมรับผู้ลงทุนจากไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกและได้ประโยชน์มากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะอาจารย์ครับผมเสริมอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจเหมือนกันสถานีบริการน้ำมันจอดอะไรต่างๆนะในเมืองจีนนะส่วนหนึ่งก็ได้รับอิทธิพลและอาจจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจจากการที่ผู้บริหารของกิจการต่างๆเหล่านั้นมาเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เมืองไทยจริงเหรอนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นสถานีบริการต่างๆที่เมืองจีนมันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะเขามาเห็นที่เมืองไทยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะเราเห็นเราเริ่มเห็นจะเรียกว่าบริษัทน้ำมันของจีนใช่ไหมเข้ามาร่วมทุนในที่บ้านเรานี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่เขาจะเรียนรัดนะนะพอเขาเห็นสิ่งดีๆเขาก็ไปลงทุนเขาไปร่วมทุนแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วเขาก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ย้อนกลับไปพัฒนาที่บ้านเขานะแต่ของเราเนี่ยเราอาจจะเชิงรับมากไปทำอย่างไรที่รัฐแล้วก็กลุ่มภาคธุรกิจเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่ดีเพื่อเอื้อให้ผู้ผลิตไทยเนี่ยสามารถจะไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างแข็งแกร่งประเด็นที่คุณโสภิตเกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนี่คือลักษณะโมเดลธุรกิจที่แต่ละประเทศอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่มันกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้สามารถแข่งขันได้อ้าวโลกตะวันตกคุณเก็บค่าใช้จ่ายโดยตรงจากการใช้บริการห้องน้ำแต่ในเมืองไทยบอกไม่ต้องเฮ้ยผมเอาห้องน้ำทำให้ฟรีทำอย่างดีเอาเป็นตัวล่อพอคนเข้ามาปั๊บนะเดี๋ยวคุณจอดรถคุณพักรถคุณก็มาซื้อของผมมีร้านสะดวกซื้ออยู่ในนั้นผมมีร้านกาแฟอยู่ในนั้นมีร้านนวดอยู่ในนั้นมีร้านอาหารอยู่ในนั้นแล้วเขาก็ไปทำกำไรผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นเห็นไหมที่แน่โมเดลธุรกิจแล้วแต่ว่าคุณจะไปคิดเก็บตังค์ควักเงินในกระเป๋าของลูกค้าจากธุรกิจส่วนไหนกลายเป็นว่าเอ้ยโมเดลของเราเนี่ยน่าสนใจอาจจะบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นต้นแบบที่ประเทศอื่นๆนะเริ่มมาเรียนรัดแล้วก็ทำตามเรางั้นก็ต้องขอให้พวกเราเนี้ยต้องเร่งสปีดกันมากขึ้นไปอีกนะคะเพื่ออย่างน้อยที่สุดคือเท่าทันแข่งขันได้แล้วก็สามารถจะขยายปีกของธุรกิจในทุกรูปแบบที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยไปสู่นานาชาติเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice